รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอสวัสดีท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับอิงอิงและรายการใต้เบื้องพระยุคลบาทอีกแล้วนะคะอีกว่าการที่คนไทยเรานั้นเกิดมาในแผ่นดินไทยถือว่าโชคดีจริงๆนะคะเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประสบนิกรอย่างแท้จริงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทําให้แผ่นดินไทยของเรานั้นเรียกได้ว่าสุขสมบูรณ์กันทีเดียวค่ะและสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้อีกได้มีเรื่องราวนํามาถ่ายทอดสู่ท่านผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้ในช่วงแรกอีกมีเรื่องราวของสารคดีชุดสังเวชนียสถาน4ตําบลวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเคารพสักการะที่ใดนั้นต้องตามอีกไปเลยค่ะและที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยศาสนาพุทธแห่งแรกของโลกนะคะสถานที่แห่งนี้นั้นแต่เดิมนั้นก็ถูกปิดถูกฝังมาเป็นเวลาหลายร้อยปีทีเดียวค่ะนี่นะครับนี่คือทางเข้านะฮะค่ะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นคนที่เฝ้าปากทางเข้าเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดมากอันนั้นแค่คนที่เฝ้าประตูนะฮะคนที่จะมาสอบเข้าที่นี่เนี่ยต้องตอบคำถามของคนที่เฝ้าประตูถ้าตอบผ่านถึงจะเข้ามาตรงนี้ได้ถ้าตอบไม่ผ่านก็คือกลับไปได้เลยครับอ๋อนี่คือความหมายที่หมายของคำว่า entrance นะคะแล้วก็ขุดค้นพบเจอได้ยังไงล่ะคะก็คือตามประวัติศาสตร์นะฮะก็คือมีบันทึกของพระสัมสันจังตอนที่พระสัมสันจังมาศึกษานะฮะเขาก็มีจดบันทึกไว้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางคนฝรั่งท่านหนึ่งนะฮะตอนที่สมัยอังกฤษปกครองเนี่ยเขาก็ดูบันทึกของพระสัมสันจังนะฮะแล้วก็ตรงสถานที่เดียวกันเนี่ยตรงนี้จะมีกองดินทางเขาเนี่ยก็มาเริ่มขุดค้นตรงนี้ก็เจอซากของมหาลัยนาลันทาแห่งนี้ถูกฝังจมอยู่ใต้พื้นดินมาเป็นเวลาหลายพันปีนะคะอย่างที่ทางคุณสุธีเล่าว่าพอจากประวัติศาสตร์ที่พระภิกษุเฮี้ยนจังของชาวจีนที่มาศึกษาพระธรรมเดินทางจากเมืองจีนไปชมพูทวีปเพื่อจะมาเอาพระไตรปิฎกกลับไปยังเมืองจีนเนี่ยมาศึกษาที่นี่ก่อนพระภิกษุเฮี้ยนจังมาเรียนที่นี่เสร็จก็บันทึกไว้จากหลักฐานบันทึกของพระภิกษุเฮี้ยนจังนี่แหละค่ะคนเขาก็เลยเอาตรงนี้ไปตีโจทย์แล้วก็มาดูเนินดินตรงบริเวณนี้ก็เลยขุดค้นพบซากของมหาวิทยาลัยศาสนาพุทธแห่งแรกขึ้นที่นี่ร่วมสนับสนุนรายการโดยสายการบินเจ็ตแอร์เวย์ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญในการจะนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาการบริหารจัดการฐานะด้านการเงินการคลังให้มีความเข้มแข็งอันจะนำมาสู่การจัดทำบริการสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมาทำว่าจะวางระบบอย่างไรถึงจะทำทะเบียนทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทำระบบการจัดเก็บภาษีที่ให้มันมีมาตรฐาน
ก็หวังว่าพวกเราที่มาฝึกที่นี่ทั้งภาคการและภาคอีสาน200คนนี้คงจะได้รับความรู้ที่จะเกิดขึ้นใน10วันนี้ครับผมแล้วก็ขอให้เรามีรับความรู้ที่นี้ไปและใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะช่วยในเรื่องของการบริหารแล้วยังแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เต็มที่หรือไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่มีระบบข้อมูลทรัพย์สินที่ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกวันนี้เนี่ยยังต่ำนะครับเราก็กล่าวว่าถ้าเขาสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีเข้ามาถึง 20% จากฐานเดิมก็มีนะฮะในแต่ละหน่วยงานมันไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็จะต้องเดินไปตามระบบนะครับที่มีสิ่งที่มีอยู่ทะเบียนทรัพย์สินที่มันมีอยู่นะครับเมื่อวันอังคารที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาสถาบันธัญลักษณ์และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดส่วนภูมิภาครวมกันจัดงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่12ดูแลด้วยหัวใจหายด้วยเทคโนโลยีณ Impact Convention Center มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนประมาณ 1,500 คนเกิดการประมาณทางสารเนี่ยต้องมีหลายๆเรื่องของตั้งแต่การประเมินการวางแผนการประมาณทางสารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะที่จะสังคมบอกว่าการจัดบริการที่แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากผลกระทบต่างๆจากยาเสพติดนะครับการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ทราบนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษารวมทั้งประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศก็ในการประชุมวิชาการยาเสพติดครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากหลายส่วนทั้งจากสำนักงานปปส.นะครับแล้วก็วิทยากรจากทุกภาคส่วนทั้งจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางจากต่างประเทศครับสถาบันธัญลักษณ์หน่วยงานหลักที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติภาระหน้าที่ในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากสขอนแก่นถ้ามั่นใจไม่มีอะไรต้องกลัวลิปโพสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสภาเกษตรกรได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมเอเชียในงานได้มีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่างวุฒิสภาและสภาเกษตรกรในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมนอกจากนั้นยังได้เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำไปปรับใช้และเตรียมความพร้อมในด้านของระบบไอทีสำหรับสภาเกษตรกรนับเป็นโครงการที่สนองตามแนวทางพระราชประสงค์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ปวงชนชาวไทยนั้นมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงนโยบายสาธารณะและการจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคส่วนที่เราได้มาร่วมกันในสภาเกษตรกรก็คงจะได้ช่วยกันได้ทำหน้าที่นะครับได้ถึงปัญหาอะไรต่างๆที่เราจะได้มาช่วยกันแก้ผมคิดว่าในอนาคตในช้านะครับที่
านเกิดเราที่นี่เราจะไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องอยู่เป็นคนยะลาก็ต้องช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านตัวเองรายงานข่าวล่าสุดเมื่อเช้าวันที่1มิถุนายน2554เวลาประมาณ 3:30 นาทีได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นในสวนยางพาราของชาวบ้านซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บรายงานล่าสุดขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเมื่อเวลา 7:00 น.ได้เกิดระเบิดใกล้กับจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายซึ่งได้แก่ปลัดอำเภอกาบังนายอัสมันเฮาะมาซะเอะและอสอิสมันเจนิกี่ครั้งแล้วที่ต้องสูญเสียกี่ครั้งแล้วที่คนบริสุทธิ์ต้องจากไปและอีกนานเท่าไหร่เรื่องราวเหล่านี้จึงจะจางหายไปหมู่ตรีอิสมันเจนิได้บรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกาบังเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2538กว่า16ปีในการปฏิบัติหน้าที่ท่านมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการบริการด้านน้ำและเครื่องอุปโภคบริโภคในยามที่เกิดภาวะขาดแคลนด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเอื้ออารีและพร้อมที่จะรุกรบทั้งในด้านการบริการประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก่อนเสียประมาณที่20นะคะเดินทางไปหาลูกที่ภูเก็ตก็เหมือนพูดเป็นลางไม่ค่อยดีบอกว่าถ้าเกิดว่าป้าเป็นอะไรก็ให้ลูกกลับมาอยู่บ้านอยากขอให้หยุดนะคะหยุดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าทุกคนเขาไม่มีใครรู้เรื่องหรอกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาถ้าเขาสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปหรือว่าสูญเสียญาติไปเขาก็เสียใจไม่ต่างกับพวกหนูค่ะจากคุณงามความดีที่หมู่ตีอิสมันเจนี้ได้ทำให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพให้แก่นายหมู่ตรีอิสมานเจนิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกาบังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดแด่ผู้วายชนและวงตระกูลในนามของภรรยาธิดาและหลานๆของนายหมู่ตรีอิสมานเจนิมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งบ้านที่เคยเป็นที่อยู่อย่างมีความสุขกลับกลายเป็นเพียงภาพความทรงจำคราบน้ำตาและความสูญเสียที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่นี่ความพยายามในการรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติของเหล่าผู้กล้าคนแล้วคนเล่าที่ต้องกลายเป็นเพียงความทรงจำเพื่อตอบสนองกับอุดมการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับได้ว่าทุกท่านได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไว้อย่างใหญ่หลวงการรักษาดินแดนอันเป็นมาตุภูมิไว้เพื่อสืบทอดให้อยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน